ว้าองเซ็นแบบส่วนตัวค่ะคนละ 3,000 บาทเตียงใหญ่มากไปเดินเล่นกันดีกว่าถึงแล้วค่ะยูบาทาเกะมาที่ทุกคนเห็นอยู่ข้างหลังพิมพ์นะคะก็คือยูบาทาเกะนะเป็นสัญลักษณ์ของคุซัตสึเลยนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นออนเซ็นที่ออกมาจากใต้ดินนะคะแล้วเป็นแหล่งออนเซ็นหลักของเรียวคังหรือว่าโรงแรมที่อยู่แถวๆนี้นะแล้วอยากจะบอกว่าตรงนี้เป็นที่ที่น้ำออนเซ็นออกมาเยอะที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเลยค่ะยูบาทาเกะนะคะตอนกลางคืนนะเขาก็จะเปิดไฟอย่างนี้นะยิ่งมืดไฟก็จะยิ่งสวยค่ะแต่ว่าเนี่ยตอนนี้พระอาทิตย์เริ่มตกแล้วโพลเพลก็สวยมากๆเหมือนกันดูสิแต่อยากจะบอกว่าอันนี้ฟรีนะคะไม่เสียเงินอ๋อก็ดีนะนี่แล้วมาดูคนนะคะก็เป็นที่จอดบัสนะคะเวลาถ้าใครจะมานะก็สามารถนั่งบัสมาที่คุซัตสึออนเซ็นได้นะคะบัสก็จะมาลงข้างๆอยู่บัตทาเกะเลยตอนกลางคืนสวยมากนี่นะคะเป็นที่สำหรับล้างมือนะซึ่งเป็นน้ำในออนเซ็นนะร้อนเหมือนกันนี่นะคะทุกคนตอนกลางคืนนะนี่คือควันออกมาจากท่อเลยนะเป็นควันจากออนเซ็นนี่แหละดูควันออกจากท่อเลยเมื่อวานนะคะตอนเรามาเดินตอนค่ำๆใช่ไหมคนจะเยอะหน่อยแต่ตอนนี้นะคะเป็นเวลา 9:30 นะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ค่ะก็เดินสบายๆแต่ร้านรวงก็บางร้านก็ยังไม่เปิดนะคะ 9:30 อาจจะประมาณ 10-11:00 เนาะน่าจะเปิดแล้วเห็นไหมยูบาทาเกะเมื่อวานคนเต็มเลยตอนนี้ไม่มีคนโรงแรมที่เราพักนะคะสามารถเช็คเอาท์ได้ถึง 10:00 นะแต่ว่าเราออกมาก่อนนะคะเพราะว่าเราจะได้มาทันดูการตีน้ำออนเซนรอบ 10:00 นะในข้างหลังพิมพ์นะคะก็คือเนทซึโนยูนะคะตรงนี้จะเป็นที่ที่เขามีโชว์การตีน้ำออนเซ็นนะคะตรงนี้มันเป็นวัฒนธรรมของคุซัตสึออนเซ็นนะเพราะว่าน้ำออนเซ็นที่ออกมาเนี่ยค่ะมันจะร้อนมากการตีน้ำออนเซ็นเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำเย็นลงแล้วเราสามารถแช่น้ำได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะเนี่ยการตรงนี้เป็นที่ซื้อตั๋วนะคะเราก็สามารถมาต่อแถวซื้อตั๋วได้ตรงนี้เลยแล้วก็มีทุกๆ30นาทีนะคะนี่นะคะทุกคนทิเก็ตนะคนละ600เยนWe'll be right back.
อันนี้นะคะก็เป็นการทำกิจกรรมนะเราสามารถมาร่วมตีน้ำด้วยได้นะคะอันนี้คนละ250เยนนะก็จะมีเวลาในการทำนะคะประมาณ10นาทีนั่นเองอยากจะบอกว่าเหนื่อยมากเหนื่อยมากวิทยา250เยนนะถูกมากนะถ้าแบบใครมาอยากให้ลองนะคะแต่ว่าจะมีกิจกรรมนี้เฉพาะวันจันทร์กับวันศุกร์เท่านั้นนะไม่ได้มีทุกวันไม้นี้นะคะหนักประมาณ3กิโลเลยนะไม่ใช่เบานะอันนี้เข้าได้เลยนะอุ่นมากข้างบนมันจะเหมือนกับเย็นลงนะแต่ถ้าเอามือจุ่มไปข้างล่างประมาณสักหนึ่งฝ่ามือเนี้ยจะเริ่มรู้สึกว่ามันร้อนแล้วตรงนี้นะคะถ้าใครมีโอกาสมาคูซัตสึนะพิมอยากให้ลองมามากๆเลยนะแต่ว่าตัวที่เป็นร่วมกิจกรรมนะคะจะมีแค่จันทร์ถึงศุกร์นะอย่างที่พิมบอกแต่ว่าตัวโชว์เนี่ยค่ะก็จะมีทุกวันถ้าใครมีโอกาสมาจันทร์ศุกร์นะอยากให้มาทำมากๆเลยสนุกมากๆเลยค่ะแล้วเราก็ได้รู้วัฒนธรรมของคนคูซัตสึด้วยแล้วข้างๆอยู่บาตะเกะนะคะก็จะมีร้านขายของฝากนะที่เราสามารถซื้อของฝากจากท้องถิ่นของคูซัตสึได้ด้วยค่ะเราไปดูกันดีกว่าเขามีอะไรขายไปที่นี่มีนี่ด้วยคิดแคทอันนี้รสอุเมชูรสเหล้าบวยอ่ะเอ้ยมีนี่ฮองชูเหล้าญี่ปุ่นแล้วก็ยูสุชูนะคะแปลกมากเราก็ได้ของฝากมากันแล้วนะคะอันนี้นะเป็นผงอองเซนค่ะซึ่งสามารถเอาไปใส่ในอ่างอาบน้ำได้นะเราก็จะได้ความรู้สึกเหมือนเรามาแช่น้ำอองเซนที่คุซัตสึค่ะอันนี้พิมพ์ซื้อที่จุดซื้อของฝากโรงแรมโฮเทลอิจินะคะตรงนี้ที่ซื้อของฝากจะใหญ่มากเลยแล้วก็มีให้เราเลือกหลายอย่างด้วยลืมบอกไปอันนึง880เยนนะคะใช้ได้10ครั้งนะ880เยนก็ประมาณ250บาทข้างหลังพิมพ์นะคะชื่อว่าชิโรฮาตะโนยูนะเป็นออนเซ็นนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยเข้าฟรีสามารถเข้าได้ฟรีเลยแต่เขาบอกว่าร้อนมากประมาณเกือบๆ50องศานะคะถ้าใครมาแล้วอยากมาเข้าฟรีนะก็สามารถมาเข้าตรงนี้ได้เลยนะคะอยู่บาตะเกะนะคะเราเดินแยกมาทางซ้ายมือนะตรงหน้าเซเว่นนะคะก็จะเป็นทางเดินแบบนี้นะตรงนี้ก็สวยเหมือนกันแล้วข้างในเนี่ยก็จะเป็นสวนสาธารณะค่ะอันนี้นะคะ400เยนนะอันนี้นะคะคือคุซัตสึออนเซ็นพุดดิ้งนะเขาบอกว่ามาเราต้องลองทานคือแบบครีมมี่มากโอ้อุ๊ยอร่อยมากเลยอ่ะหวานแต่ไม่เยอะหวานแต่ไม่เยอะอร่อยกินจริงคนเดียวไหมกินไหม ได้นะกินคนเดียวก็ได้นะอร่อยอ่ะของไซโนคาวาราโคเองแล้วนะคะไปเข้าไปดูข้างในดีกว่าแล้วข้างในนะจะมีเหมือนบ่อออนเซ็นอยู่กลางสวนเลยนะสวนเนี้ยใช่ตรงนี้ก็มีชื่อเสียงเหมือนกันอ
นิดนึงนะคะเราก็จะเจอองเซนเท้านะตรงนี้อันนี้บ่อใหญ่มากเลยไปไปดูกันฟรีตรงนี้ฟรีน้ำในบ่อแบบใสมากใช่เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะป่ะอันนี้ที่เราเห็นเป็นบ่อๆนะคะอันนี้คือองเซนหมดเลยนะแบบดีมากอ่ะเออสวยมากตรงเนี้ยน่ามาเดินนะคะถ้ามีโอกาสนะเพราะว่าจริงๆอ่ะเดินมาจากตรงอยู่บาตะเกะนะประมาณ10นาทีก็ถึงแล้วตรงนี้สีแปลกมากเลยสีเป็นสีเขียวอ่ะคิดว่าร้อนนะดูสิแบบคือมีควันออกมาด้วยดูเห็นน้ำตกตรงนั้นไหมดูมีควันออกมาด้วยอ่ะอันนั้นคือน้ำองเซนนะนี่ตรงนี้สวยมากเลยตรงนี้บ่อใหญ่มากเลยนะนั่งได้หลายคนเลยโอ้ได้บรรยากาศนั่งชิลอันนี้นะคะคือส่วนเข้าองเซนสาธารณะนะแต่ตรงนี้ต้องเสียค่าเข้านะคะ600เยนนะคะถ้าใครจะลงไปแช่นะใช่ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับทริปคุซัตสึออนเซ็นนะคะ2วัน1คืนนะตรงนี้นะอยากจะบอกว่ามันมีตัวเลือกที่เราสามารถเลือกได้เยอะมากเลยใครอยากจะนอนแบบโรงแรมที่แบบดีหน่อยแบบที่พิมพ์นอนนะคะแล้วก็มีออนเซ็นส่วนตัวนะสำหรับคนที่มีรอยสักหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราไปกลัวไปเข้าที่อื่นไม่ได้นะคะก็สามารถนอนพักโรงแรมแบบพิมพ์หรือจะพักโรงแรมราคาถูกกว่าแล้วไปเข้าออนเซ็นแบบฟรีก็ยังได้นะแล้วตรงนี้อยากจะบอกว่ามันสวยมากๆคือมันได้บรรยากาศมากๆแล้วเวลาสำหรับ2วัน1คืนเป็นอะไรที่กำลังพอดีเลยค่ะก็รอบหน้านะคะไปเที่ยวที่ไหนมาอีกมีที่ไหนน่าสนใจอีกก็จะทำวิดีโอมาให้ดูกันอีกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย